จองนะครับการเช่ารถกันว่าทำยังไงกันนะครับนี่นะครับเราก็ได้รถแล้วเขาก็จะอธิบายให้ว่าข้างในเป็นยังไงช่องนี้ฮะแล้วก็ผ่าน ETC สีม่วงอันนี้ได้เลยนะครับหิมะเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับดูนี่ฮะโอ้โหจัดมาแบบเนื้อแบบครบรสเลยนะครับโอ้ดูสุดยอดว้าว Spring Special Sale วันแรกนะครับได้ของมาเรียบร้อยแล้วไปลุยต่อครับผมยังไม่จบถุงนะฮะตอนแรกก็มีแค่ Nike เฉยๆนะครับตอนนี้มันค่อยๆเริ่มงอกมาอีกใบ2ใบนะครับสวัสดีครับ J Fan มาเสเย่มาแล้วครับผมพบกับเรา2คนกันนะครับผมวันนี้ทีมอยู่ในรถแน่นอนวันนี้จะมาเช่ารถขับเที่ยวกันนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยมีเพื่อนๆชาวไทยมาเที่ยวญี่ปุ่นเยอะมากแล้วก็สอบถามเรื่องการเช่ารถขับเรื่องการจอดรถเรื่องอะไรเงี้ยอยู่เยอะมากเลยแสดงว่าเดี๋ยวนี้เรานิยมเที่ยวกันโดยการที่เราเช่ารถขับกันเยอะขึ้นแล้วนะครับใช่แล้วแล้วก็เช่ารถขับมันก็แบบสะดวกสบายมากสำหรับคนที่แบบว่าชอบแบบขับรถอยู่แล้วเนาะอย่างจักก็คือแบบว่าชอบขับรถญี่ปุ่นมันขับง่ายแล้วก็ธรรมชาติสวยงามแล้วเราก็เข้าถึงแหล่งช้อปปิ้งได้ง่ายขึ้นใช่ แต่ว่าข้อดีหลักๆเนี่ยก็คือถ้าเกิดเรามากับสวหรือมากับเด็กอะไรเงี้ยเวลาเราขึ้นรถไฟมันก็จะรู้สึกว่าเราลำบากใช่ไหมฮะแต่การที่เราเช่ารถขับแบบเนี้ยเวลาเดินทางก็จะสะดวกขึ้นไปได้ทั้งครอบครัวนี่รวมไปถึงเวลาเราขนของมีกระเป๋าเดินทางช้อปปิ้งเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยซื้อของเยอะได้เออแล้วก็แน่นอนครับวันนี้เราก็เลยอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะฮะวิธีการจองนะครับการเช่ารถกันว่าทำยังไงกันนะครับกับตัวของเว็บไซต์ Too Cool นะครับผมเรียกว่าเป็นผู้ให้บริการเช่ารถยนต์เจ้าใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็แน่นอนนะครับผมใครอยากจะเช่ารถทั่วประเทศญี่ปุ่นนะครับสามารถเช่ากับ Too Cool ได้นั่นเองนะครับแล้วคุณก็สามารถเลือกได้เลยนะครับหลากหลายไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเอ่ยไซส์ไหนเอ่ยมีเลือกเยอะจริงๆแต่ว่าที่ Too Cool อ่ะเด็ดกว่าที่อื่นนะฮะนั่นก็คือการที่เขามีแพลนการเช่ารถที่หลากหลายมากกว่าผู้ให้บริการเจ้าอื่นนั่นเองนี่ยกตัวอย่างแล้วกันอย่างของจากอยู่ช่วงฤดูหนาวใช่ไหมเวลาแบบมาเที่ยวญี่ปุ่นก็จะมาฤดูหนาวบ่อยนะฮะเช่ารถบ่อยเขาจะมีแพลนยางหิมะนะครับผมนี่หลายคนกังวลและส่งข้อความมาถามจากเยอะมากเรื่องนี้ว่าแบบควรใช้ไหมหรือยังไงดีใช่แต่ถ้าเกิดเราเลือกแพลนนี้นะฮะในการเช่ารถกับ Too Cool ไปเนี่ยหมดห่วงครับผมทุกอย่างเนี่ยเวลาเราเช่ารถเนี่ยมันก็จะมาเป็นยางหิมะหรือว่า Snow Tire มาให้เลยนะครับหรือว่าจะมีแพลนอื่นอย่างเช่นแพลนคุ้มครองแบบเต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเราไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราใช้แพ็กเกจแบบประกันภัยรถยนต์ปกติเนี่ยเวลาเราเกิดอุบัติเหตุมันจะมีค่าเหมือนค่า access นะฮะค่าเริ่มต้นที่เราต้องจ่ายอาจจะเป็นแบบ 30,000 เยน 50,000 เยนถ้ามันต้องมีบริการที่แบบต้องลากรถอะไรเงี้ยอันนี้มันต้องจ่ายนะครับผมถึงแม้ว่าจะทำประกันก็ตามแต่ว่าแผนคุ้มครองเต็มที่เนี่ยก็คือไม่ต้องจ่ายเลยสุดยอดมากสะดวกนะฮะสบายใจใช่แต่ที่ไฮไลท์สุดๆเลยที่บริษัทอื่นไม่มีนอกจาก Too Cool อันนี้นะฮะก็คือ Too Cool Expressway Pass Plan นั่นเองนะครับคุยง่ายก็คือแผนการขึ้นทางด่วนแบบเหมาโอ้โหเหมาๆทั่วประเทศเหรอใช่แต่ว่าเราแบบขับไปมากมายอย่างเงี้ยทำยังไงอ่ะใช่ก็ได้หมดนะได้หมดเลยใช่อารมณ์เหมือนพาสรถไฟอันนี้พาสทางด่วนครับผมก็คือบริษัทอื่นไม่มีอันนี้เจ๋งมากแล้วมีให้เลือก2แพลนนะฮะก็คือทางด่วนทั่วประเทศญี่ปุ่นกับแพลนของทางด่วนในฮอกไกโดทีนี้เราเที่ยวแค่ฮอกไกโดเราก็เลือกแค่แพลนฮอกไกโดแล้วเที่ยวทางด่วนทั่วประเทศเลยเราก็เลือกแบบทั่วประเทศเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะคือปกติเวลาขึ้นทางด่วนแล้วก็ลงเราต้องจ่ายเงินถูกไหมฮะแล้วทางด่วนญี่ปุ่นแพงมากแต่ว่าถ้าเกิดเลือกแพลนนี้ครับเราขึ้นทางด่วนแบบอันลิมิตตามจำนวนวันที่เราเหมาจ่ายตอนแรกเลยสุดยอดมากสมมติว่าเรามาแบบ7วันแล้วก็จ่าย7วันได้เลยไม่ว่าคุณจะขับจากโตเกียวไปโอซาก้าไปฟุกุโอกะแผนทางด่วนครอบคลุมหมดนะครับผมเลิศมากคุ้มมากถ้าเกิดยิ่งคนขับรถเยอะๆโดยเฉพาะการขับข้ามจังหวัดนะฮะก็คือ Too Cool Expressway Pass Plan ตัวนี้หรือว่าสั้นๆว่า TEP เนี่ยเหมาะมากๆและเจ้าอื่นไม่มีนี่จากเพิ่งเคยรู้นะว่ามันมีด้วยยอดมากเออที่เด็ดของเขาใช่ๆนะครับแต่ว่าข้อแม้ก็คืออาจจะต้องจองพาสล่วงหน้านะครับ อย่างน้อยๆก็คือต้อง2สัปดาห์ขึ้นไป
ขาจะเตรียมแผนล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับผมยังไงก็ราคาก็จะมีบอกในเว็บไซต์เลยว่ากี่วันราคาเท่าไหร่กันบ้างแบบเมาๆกันไปเลยโอเคประมาณนั้นนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยเห็นหน้าตาของเว็บไซต์ Too Cool นะครับเดี๋ยวจักรพาไปชมเว็บไซต์แล้วก็วิธีการจองกันนะครับเซิร์ช Google เลยนะฮะว่า TOCOO เครื่องหมายตกใจก็จะขึ้นมาตัวแรกเลยนะครับ Too Cool Car Rental Rent a Car in Japan กดไปดูในเว็บไซต์หน่อยจะเป็นหน้าตาเว็บไซต์เป็นแบบนี้เลยนะครับด้านบนตรงนี้นะฮะก็คือจะเป็นในส่วนของการที่เราสามารถเลือกที่จะพิกอัพนะฮะก็คือไปรับรถนะครับที่ไหนวันไหนเวลากี่โมงแล้วก็เราคืนรถที่ไหนจะที่เดิมหรือว่าที่ไหนเราก็สามารถเลือกได้ด้วยนะครับคือไม่จำเป็นจะต้องคืนที่เดิมแต่ว่าถ้าคืนต่างสถานที่กันเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับด้านบนนะครับก็คือจะมีให้เลือกภาษานะครับเลือกภาษาไทยครับเพราะว่า Too Cool มีภาษาไทยให้เลือกด้วยนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะทำอะไรก็ตามนะผมแนะนำเลยนะครับว่าให้เราสร้างบัญชีใหม่ก่อนนะครับถ้าเกิดยังไม่เคยมี ID หรือ Account ของ Too Cool นะครับแต่ถ้าเกิดมีแล้วก็กดที่เข้าระบบได้เลยอันนี้นะครับมันก็จะเป็นการล็อกอินนั่นเองทีนี้ต่อไปนะครับที่เป็นไฮไลท์นะฮะของการเช่ารถกับ Too Cool นี่นะครับก็คือพวกแพลนต่างๆครับผมแพลนตรงนี้เลยแพลนเขามีให้เลือกแบบหลากหลายมากเลยนะฮะไม่ใช่แค่การเช่ารถธรรมดาเพราะว่าอย่างนี้ครับก็จะมีแพลน Early Bird เห็นไหมครับก็คือลดสูงสุดถึง 15% ถ้าเราจองรถกับเขาล่วงหน้านะครับหรือว่าแพลนยางหิมะครับใครที่แบบจะไปเล่นสกีสโนว์บอร์ดช่วงฤดูหนาวนะครับแล้วก็กลัวว่ารถไม่มียางหิมะหรือสโนว์ไทยมาก็คือเลือกแพลนนี้ได้เลยเขาจะการันตีให้เลยนะครับว่ารถเนี่ยจะเป็นยางหิมะมาให้นะครับผมแล้วก็มีพวกซัพพอร์ตแพลนนะฮะแล้วก็อันนี้ครับก็จะเป็นของ Nissan Rent a Car มาให้เลยเป็นแพลนแบบคุ้มครองเต็มที่นั่นก็คือการคุ้มครองแบบไม่มีเวลาเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยทั้งสิ้นเลยนะครับหรือภาษาอังกฤษมันใช้ตัวย่อว่า NOC นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ Full Coverage Plan นั่นเองนะฮะแล้วก็แพลนอื่นยังมีอีกนะฮะกด C More ได้เลยนะครับตัวการเช่ารถนะฮะกับของ Too Cool นั่นเองนะครับก็คือ Too Cool Expressway Pass Plan นั่นเองนะครับจะเป็น Pass ทางด่วนครอบคลุมทั่วประเทศญี่ปุ่นหรือว่า Pass แค่เฉพาะเกาะฮอกไกโดนั่นเองนะครับซึ่งราคาเนี่ยก็คือสามารถอ่านในนี้ได้เลยนะฮะก็จะมีบอกสำหรับอันนี้ฮะก็คือตัวย่อ TEP นะครับราคามีตั้งแต่1วันจนถึง20วันนะครับแล้วก็สำหรับเกาะฮอกไกโดเนี่ยก็มีเช่นเดียวกัน1วันจนถึง20วันนะครับถ้าเกิดใครสนใจแพลนนี้เนี่ยก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่ว่าเราจะรับรถนะครับวันไหนกี่โมงที่ไหนคืนรถจะคืนที่เดิมที่ไหนกี่โมงเวลาไหนนะฮะก็คือกดค้นหารถเช่าตรงนี้มันก็จะทำการเช่ารถแล้วก็พร้อมกับตัว TEP นะครับมาให้เราเรียบร้อยเลยด้วยนะครับเดี๋ยวลองกดแบบธรรมดาให้ดูก่อนแล้วกันนะครับก็คือสมมุตินะฮะว่าเราจะเช่ารถแล้วกันจากที่คันไซอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับในวันที่1เมษาสมมุตินะว่า1เมษาช่วงเวลาเอาประมาณเช้าหน่อย9โมงนะครับแล้วก็คืนรถวันนั้นก็คือกลับไปเที่ยวสัก5วันแล้วก็มาคืนรถที่เดิมตอน5โมงแล้วกันนะฮะก็คือติ๊กตรงนี้ได้เลยนะครับคืนที่สาขารับรถนะครับแล้วก็ค้นหารถเช่าครับโอเคแล้วมันก็จะขึ้นลิสต์มาให้ดูนะฮะว่ามีรถเช่ารุ่นไหนราคาไหนยังไงบ้างนะครับที่จริงเราสามารถเลือกออปชันของรถเพิ่มเติมได้นะครับมันจะมีแก้ไขตัวกรองนะครับก็กดเข้าไปนะฮะนี่ถ้าเกิดเราเลือกรุ่นรถที่มันเล็กกว่านี้อีกก็มี 660cc เอาให้หมดเลยเราก็ติ๊กให้หมดเลยนะครับทุกรุ่นรถนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกบริษัทเช่าได้ด้วยนะฮะแต่จริงๆก็อย่าเพิ่งเลือกเลยเราให้เขาค้นหาแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วเราค่อยเลือกอีกทีนึงก็จะง่ายกว่านะครับอย่างนี้มันจะขึ้นบอกเลยนะฮะว่าอย่างอันแรกเนี่ยก็จะเป็นของบริษัทเช่ารถอันไหนมีข้อมูลสาขามีแผนที่นะครับจะได้รับรถถูกนะครับแล้วก็จะมีราคามาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของอีกเจ้านิปปอนเรนต์อาคาแล้วนะครับก็จะมีรถให้เลือกหลากหลายเลยเห็นไหมฮะโอ้เพียบเลยสมมุติเราเลือกมาสักอันหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวขอรถใหญ่หน่อยดีกว่านะครับเผื่อว่าเรามากันหลายคนนะครับผมเราก็ต้องเลือกรถไซส์ที่มันใหญ่นิดนึงนี่เอารุ่นนี้ดีไหมอันนี้ก็ได้อันนี้ของบัดเจ็ตนะครับอันนี้จะเป็นอารมณ์แบบมินิแวนนะฮะเราก็ดูรูปเพิ่มเติมได้ก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้หมดเลยแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็จะเป็นแบบตัวอย่างรุ่นรถนะ Step Wagon Serena Noah หรืออื่นก็คือเราสามารถเลือกไซส์เลือกรุ่นได้แต่ว่ายี่ห้อนะครับแล้วก็รุ่นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเลือกให้เองขึ้นอยู่กับว่ารถรุ่นไหนว่างนะครับสมมุติว่าอันนี้
ราคา 69,000 อะไรเนี่ยฮะกดจองเลยเขาบอกว่าเหลือ16คันอ่ะกดจองดูต่อมาหน้าต่อไปอันนี้ฮะก็คือมันจะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าเราเช่ากับใครเช่าเวลาไหนรับรถที่ไหนเวลารับรถเวลาคืนรถอะไรเงี้ยนะฮะมีกี่ที่นั่งแนะนำว่าให้นั่งแค่กี่คนพออะไรงี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดเราเช่ากับทาง TooCoo นะครับก็แน่นอนเขาจะมี ETC card reader มาให้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเรามีเด็กมานะฮะเราก็สามารถเลือก car seat ที่เหมาะกับอายุของเด็กในสมาชิกที่จะขึ้นรถกับเราได้เพราะว่าที่ญี่ปุ่นเป็นเด็กเนี่ยก็คือจะต้องนั่งคาซีทนะครับอันนี้จะเป็นแบบ0ถึง12เดือนก็จะเป็นคาซีทเล็กหน่อยอันนี้คาซีทสำหรับ12เดือนถึง4ขวบแล้วก็นี้จะเป็น4ขวบถึง11ขวบนั่นเองนะครับผมแล้วก็ระบบยกเว้นการชดใช้ค่าเสียหายนะฮะอันนี้ถ้าเกิดเราเอาไปเนี่ยมันจะเป็นประกันที่แบบว่าสมบูรณ์แบบไม่ต้องจ่ายอะไรอีกแล้วนะครับโอเคทีนี้เรากดต่อไปหน้าจอต่อไปก็จะมีระบุข้อมูลของเราแล้วล่ะครับว่าเราไปรับรถที่สนามบินถูกไหมครับก็จะมีให้ระบุเที่ยวบินเผื่อว่าเราต้องการบริการรถรับส่งแล้วก็ติ๊กตรงนี้ว่าต้องการได้แต่ถ้าเกิดไม่ต้องการแล้วก็ติ๊กออกได้นะครับเขาก็ไม่ต้องการไฟล์ละเพราะบางทีเขาจะรอเรานะฮะเผื่อว่าถ้าเกิดเราระบุไฟล์ว่าเฮ้ยโอเคไฟล์นี้เรามาแล้วถ้าเกิดมันดีเลย์เรายังไม่มาสักทีเขาจะได้รู้นั่นเองนะครับทีนี้ต้องการละกันนะครับเพราะส่วนมากตัวศูนย์เช่ารถเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ภายในสนามบินมันจะอาจจะต้องนั่งรถของเขาเนี่ยออกมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็แนะนำว่าให้เลือกบริการรถรับส่งไปด้วยก็จะดีนะครับทีนี้เป็นรายละเอียดต่างๆนะฮะก็ยาวลงมาปั๊บทีนี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวละก็คือสำหรับคนที่เป็นคนขับนะฮะก็คือให้ติ๊กตรงนี้นะครับฉันเป็นผู้ขับแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อะไรก็ว่าไปตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกการคุ้มครอง NOC ค่าบริการเคลื่อนย้ายรถจำเป็นก็ติ๊กอันนี้นะครับก็กดดูดีเทลได้ก็คืออันนี้ก็จะเป็นราคาค่าคุ้มครองนะครับเวลาเราต้องมีการเคลื่อนย้ายรถเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยถ้าไม่อยากจ่ายก็ ก็คือเลือกอันนี้ไปออปชันนี้นะครับทีนี้ออปชันเสริมว่าถ้าเราอยากเช่าบัตร ETC เราก็ติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกให้มาส่งที่ไทยได้ด้วยนะครับแล้วก็อยากเช่า Pocket Wi-Fi ก็เลือกตรงนี้บวกเท่าไหร่มันก็จะขึ้นมาแล้วก็อันนี้ครับเฉพาะ TooCoo เท่านั้นนะครับที่มีแพ็กเกจนี้ก็คือเป็น Unlimited ETC Pass นะครับมันก็คือไอตัว TooCoo Expressway Pass Plan นั่นเองนะครับสำหรับ5วันเนี่ยก็จะขึ้นมาให้เลย 17,900 เยนนะครับนี่ก็จะมีราคาขึ้นนะฮะว่ากี่วันเท่าไหร่ยังไงอันนี้คือบัตรเหมา ETC ในการขึ้นทางด่วนนะครับถ้าเกิดไปเช่ารถจากที่อื่นหรือเช่ารถโดยตรงของแต่ละบริษัทเองเนี่ยมันจะไม่มีตัวพาสอันนี้มาให้นะฮะเพราะฉะนั้นเฉพาะของ TooCoo เท่านั้นนะครับเป็น TooCoo Expressway Pass Plan พิเศษจริงๆครับสุดยอดแล้วอันนี้คือจักก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเพิ่งเคยเห็นของที่นี่นะฮะก็คือเป็นอะไรที่แจ๋วมากๆเลยจะได้ไม่ต้องกังวลนะขึ้นผิดขึ้นถูกขึ้นลงๆอะไรเงี้ยแล้วไงเราจ่ายเหมาอยู่แล้วยิ่งขับไกลๆนี่คุ้มมากเลยนะฮะเพราะว่าเราขับต่างจังหวัดนี่คือขึ้นทางด่วนอย่างเดียวนะครับโอเคแล้วก็พวกรายละเอียดการชำระเงินนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือกดตรวจสอบยืนยันเข้ามาหน้าจอคอนเฟิร์มเมชั่นสุดท้ายแล้วก็กดจ่ายเงินแล้วเราก็จะได้อีเมลบุ๊กิ้งคอนเฟิร์มแค่นี้เองง่ายมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่เข้าใจยังไงก็คือค่อยๆอ่านนะฮะมาที่หน้าแรกแล้วก็คือค่อยๆดูเรียกได้ว่าเช่ารถที่เนี่ยสะดวกสุดๆไปเลยแหละครับมีข่าวดีมาฝากกันเพราะว่า Japan Mace มีคูปองส่วนลด 1,000 เยนมาฝากกันนั่นเองนะครับเพียงนำคูปองโค้ดนี้ไปใช้ในการเช่ารถผ่านเว็บของ TooCoo เท่านั้นเองก็จะได้รับส่วนลด 1,000 เยนเลยทันทีนะครับผมนี่ยังไงอ่านเงื่อนไขรายละเอียดนะฮะได้ที่ด้านล่าง description ของวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคทุกคนพร้อมแล้วเราไปเช่ารถรับรถกันดีกว่ารอบนี้นะครับผมเรามีหลายเจ้าให้เลือกเลยนะฮะสุดท้ายเราก็เลือกมาที่ Nippon Rent a Car เพราะว่ามันอยู่หน้าสถานีนะครับผมการที่เราได้เลือกผู้ให้บริการก็หลากหลายเนี่ยก็ทำให้เราสะดวกนะฮะเลือกได้ว่าเราอยากจะใช้ของบริษัทไหนดีแต่วันนี้เรามาจัดที่นี่นะครับนี่นะครับเราก็ได้รถแล้วเขาก็จะอธิบายให้ว่าข้างในเป็นยังไงรอบๆรถเราดูนะคะว่าเรามีรอยอะไรไหมเขาก็จะให้เราเช็คพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่เลยก่อนที่เราจะออกเดินทางก็คือมีตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้างเขาก็จะบอกไปนะคะแล้วคันนี้วันนี้สีดำสวยงามで外から蓋をスタークタイプなんで、うん、中レバー、はい、リフテキ設定というところをしてもらって、はい、すると、はい、読みとか住所あと電話番号で検索できます、はい、で風の強さをここでタップしてもらうと、はい、
ร้อยโอ้โหหน้าจอแบบดูทันสมัยมากชอบมากเลยนะคะไม่เคยเจอแบบว่าจอ GPS หรืออะไรที่แบบว่ามันดูแบบเป็นทัชสกรีนด้วยปรับไปก่อนนะครับแล้วก็จะเอาเดินทางกันเจ้าหน้าที่เขารอโบกรถให้อยู่นะคะข้างหน้าสุดยอดมากเราเอาเดินทางแล้วนะคะแต่ว่าต้องไปรับเพื่อนอีกคนนึงก่อนนะก็คือเพื่อนไต้หวันของเรานะคะนักเต้นที่ชอบเต้นกับเอ็มเต้นใน IG นะคะเดี๋ยวไปเจอเพื่อนก่อนนะครับแล้วก็พวก GPS นะครับหรือว่า Navigator เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับเพราะว่าอันนี้เราเลือกมาแล้วว่าให้มันมีภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษกันนี่ทุกอย่างก็จะได้อ่านได้ง่ายขึ้นนะฮะทุกอย่างก็จะดิสเพลย์เป็นภาษาอังกฤษโอเคยกเว้นแมปตัวนี้มันยังเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่เลยที่เราจะไปกันในวันนี้ก็คือที่ซาโนะพรีเมียมเอาท์เล็ตนะฮะอันนี้เราเคยสอนไปแล้วนะครับก็เราพยายามเซิร์ชมาจาก Google Map ก่อนเลยแล้วก็วิธีการใส่ลงไปใน Navigator Navigation นำทางเนี่ยก็คือให้เราดูที่ตัวนี่ครับเบอร์โทรศัพท์ครับแล้วก็คำดูหรือให้ที่ร้านบอกก็ได้นะว่าให้เราใส่ตรงไหนนี่และนี่ก็จะมีรูปเบอร์โทรศัพท์นะครับอันนี้ก็คือเราจะหาโดยการสถานที่โดยการใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับอันนี้มันจะมีตามชื่อจังหวัดสถานที่อะไรเงี้ยคือสามารถเลือกได้แต่ง่ายสุดครับเบอร์โทรศัพท์แล้วเราก็จะใส่เบอร์โทรศัพท์กันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมันก็จะหาเจอนี่ครับมันก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นอีกนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันใช่แน่นอนครับเราก็พยายามดูพิกัดว่ามันตรงไหมถ้าตรงแล้วแปลว่าโอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวรถกันนิดนึงนะครับก็คือตรงนี้นะฮะมันก็คือเขาเรียกว่าเครื่องไว้เสียบบัตร ETC นะครับหรือใครที่สับแพ็กเกจของ TEP2Q Expressway Pass Plan มาเนี่ยคุณก็จะได้บัตรนะครับที่เอาไว้เสียบนะฮะเพื่อจะได้ขึ้นทางด่วนได้นะครับเวลาเราไปขึ้นทางด่วนเนี่ยมันก็จะได้ตัดผ่านบัตรอันนี้ได้เลยนะครับเราก็ทำการเสียบไปแค่นั้นเองครับพอเสียบเสร็จปั๊บอันนี้เขาก็จะบอกว่าได้ใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับแค่นี้เวลาขึ้นทางด่วนเนี่ยเราก็ขึ้นผ่านช่อง ETC ได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นบัตรพาสนี่ก็สะดวกมากไม่ต้องเปิดกระจกเลยแม้แต่น้อยนี่ไปไหนต่อครับเชฟวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปช้อปปิ้งเอาท์เล็ตกันอีกแล้วนะคะที่เอาท์เล็ตของโปรดของเอ็มจักก็คือซาโนะเอาท์เล็ตเพราะว่ามันไม่ได้ไกลมากจากที่นี่ก็ไกลแหละครับแต่ว่ามันแบบด้วยความที่มันคืออะไรอ่ะมันเดินทางสะดวกแล้วก็มีของเยอะใช่และคนไม่เยอะโอเคจัดไปครับแถมคนไม่เยอะหรือเปล่ายอมเผยไตมาซิดีๆว่าวันนี้มันเริ่มเซลวันแรกก็เลยต้องไปนี่แล้วเมื่อกี้เชฟแนะนำไปแล้วเราชวนน้องลูมาด้วยนะฮะใช่แล้วน้องลูร้อนมากร้อนมากมากอ๋อขอบคุณครับร้อนมากร้อนมากขอบคุณครับโอเคอันนี้คือรถไซส์ปกตินะครับก็จะเป็นSubaru Impreza ไมเอียมเลยเดี๋ยวดูด้านหลังนี่ฮะคือลูนั่งแล้วก็ยังแบบนะเหลือที่เยอะมากเลยแล้วด้านหลังครับเต็มสเปซมาช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้วนะฮะที่ใส่ของช้อปปิ้งของกระโปรงกระเป๋ามากมายได้ข้างหลังนะคะถูกต้องครับผมใช่แล้วแต่ว่าก่อนอื่นคือเราต้องไปกินข้าวเช้าก่อนข้อดีมีรถเรามาจอดหน้าคอนมินี่หรือว่าคอนวีเนียนสโตร์ได้เลยก็คือ 7-Eleven สะดวกมากใช่นะครับป่ะเดี๋ยวหาข้าวเช้ากินกันนี่ฮะการมีรถมันก็คือมาจอดข้างหน้า 7-Eleven หรือว่าคอนวีเนียนสโตร์ได้เลยนะครับสะดวกมากเลยเดี๋ยวให้ดูท้ายนิดนึงดีกว่านะฮะว่าตัวรถเช่าของเราเนี่ยวันนี้เราเตรียมสเปซมานี่ครับผมโอ้โหเป็นไงฮะเอาไว้ช้อปปิ้งกันแบบจุกๆเลยวันนี้นะครับผมส่วนรถเก่งอันนี้ใครมีกระเป๋าเดินทางแบบมา2คน3คนอะไรเงี้ยก็คือสามารถใส่ได้สบายนะฮะเดี๋ยวให้เอ็มลองโชว์ว่าสเปซมันใหญ่แค่ไหนด้วยการที่ให้เอ็มเข้าไปนั่งหน่อยครับนี่ต้องเข้าไปนั่งจริงๆหรอต้องเข้าไปนั่งจริงใช่ต้องรีวิวหน่อยเอาเปรียบเสมือนกับเราเป็นกระเป๋าเดินทาง2ใบโอ้ยนี่คือนอนได้เลยจริงๆครับอันนี้คือใส่คนเข้าไปยังได้เลยเนี่ยไม่เร็วแล้วเกิดร้อนเนี่ยแล้วมีที่ปิดด้วยนะฮะเชฟได้อยู่ได้อยู่นะโอ้ยทำไมมันต้องลำบากโอเคช่องนี้ฮะแล้วก็ผ่าน ETC สีม่วงอันนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีตัวพาสหรือว่า ETC เนี่ยเราจะต้องผ่านช่องสีเขียวนะฮะโตเกียวโคเมนเดสนี่ก็สะดวกเห็นไหมครับก็คือแบบเข้าได้เลยนะฮะสะดวกสบายแล้วมันเร็วมากเลยเร็วกว่า Easy Pass ที่ไทยเยอะเลยครับปึ๊ดแล้วก็ลืมบอกเพื่อนๆครับผมนี่เราเอาแพลนแบบนี้มาด้วยนะฮะ Winter Time Snow Time นะครับเพราะว่า
ตอนช่วงที่เราเช่ารถขับเนี่ยนะฮะในเมืองที่จักอยู่เนี่ยหิมะเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับดูโอ้โหเพราะฉะนั้นครับผมช่วงฤดูหนาวหรือว่าเราไปเมืองหิมะนะฮะยางหิมะขาดไม่ได้เลยนะครับโอเคถึงแล้วครับผมคุณผู้ชมนี่เห็นไหมฮะก็มาจอดรถตรงนี้ได้เลยถึงเอาเลทเรียบร้อยไม่ต้องเหนื่อยเลยนะฮะขับรถมาก็ถึงเลยใช่ไหมครับเชฟใช่นอนมาหลายตื่นสบายเลยไหมสบายเลยเราสามคนมาถึงเอาเลทแล้วนะครับดูเหมือนน้องลูจะดีใจมากเป็นพิเศษเหมือนกับว่าไม่ได้เข้าเมืองมานานนะครับแล้วก็การเดินทางก็สะดวกสบายนะฮะนี่ครับเอาเลทอยู่นี่ถึงแล้วโอเคช้อปปิ้งไทม์นะครับก็ทั้งสองคนสามารถซื้อของได้เยอะๆเลยนะครับเออเพราะว่าเรามีรถขนนะฮะใช่ไหมลูครับผมครับผมโอเคโอ้โอเคจัดไปเรามาเดินเล่นกันวันนี้เริ่มเซลล์นะฮะรถใช้ได้เลยทีเดียวนะครับของเยอะมากเลยแล้วก็แวบเดียวนะครับผมสองสาวได้ของมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหอันนี้พวกเครื่องสำอางนะครับผมที่เราซื้อว้าวอันนี้ก็ครีมโอเคโอเคเร็วมากเลยไปช็อปต่อมันแล้วครับติดเครื่องแล้วครับติดเครื่องเราช้อปปิ้งมันมากครับผมตอนนี้เราเข้ามาช็อป Nike แล้วคิดตังกันรัวๆนะฮะจัดมาแล้ว1ถุงเรียบร้อย มาแล้วนี่น้องลูก็ซื้อเหมือนกันนะครับถุงก็เริ่มเลยเอาแล้วของเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้ว Nike อ่ะต่อไปเชฟนะฮะไปลุยต่อครับผม ยังไม่จบ ถุงนะฮะตอนแรกก็มีแค่ Nike เฉยๆนะครับตอนนี้มันก็ค่อยเริ่มงอกมาอีกใบ2ใบนะครับมาเรื่อยๆเลยนะฮะ เพราะว่าน้องลูยังจะหาของชอบอีกนะฮะ Enjoy ทุกร้าน ทุกร้านได้ชื่นชมมีอะไรให้เขาดูเขาดูแบบทุกอย่างละเอียดมากพอเราแบบดูเสร็จแล้วก็บอกอุ๊ยทำไมดูเร็วจังเลยอ่ะเออสุดยอดเลยนานๆมาทีเขาบอกว่าตื่นเต้นมากเยี่ยมเลยนะครับเหมือนพาน้องมาทัศนศึกษาแล้วก็ที่นี่คือไม่ค่อยมีต่างชาติเขาเลยดูชอบมากแบบอารมณ์แบบเฮ้ยมีแต่คนญี่ปุ่นเงียบสงบหลังจากช้อปปิ้งมาแป๊บหนึ่งนี่มาดูช่วงนี้กันนะครับเป็นสปริงเซลก็เลยเป็นเทศกาลซากุระนั่นเองฮะนี่ครับผมระหว่างที่เราถ่ายทำนะฮะโตเกียวแล้วก็รอบๆเนี่ยซากุระยังไม่บานแต่เอาเลทบานแล้วเพราะว่ามันคือต้นของปลอมครับผมแป้ง จะบอกทำไมใช่ไหมเชฟเราพักกินข้าวกันดีกว่าทุกคนนี่มาดูราเมงของเชฟกันอิปุโดอันนี้ฮะอื้อหือจัดมาแบบเนื้อแบบครบรสเลยนะครับแล้วเมื่อกี้เขาหั่นชิ้นนี้สดๆเลยนะฮะเพื่อนๆอันนี้ของจักเป็นแบบเผ็ดนะฮะโอ้โหดูสุดยอดว้าวส่วนน้องลูกินหมดแล้วเร็วมาก Yeah hurry That's okay no worry you can buy one more Okay Hey ลูในมือมีอะไร What's in your hand กุ้งค่ะนั่นไงครับช้อปปิ้งทาปิโอกาทาปิโอกาจัดไปนะครับอันคาวานิ Yeah Bubble tea Bubble tea yes Bubble tea in Thai is ชานมไข่มุกชานมไข่มุกออกจากฟู้ดคอร์ทปั๊บนะฮะก็มาแวะร้านชีสการ์เด้นกันต่อเลยนะฮะนี่ซื้ออะไรมาครับเชฟโอ้โหหลายอย่างเลยซื้อมาลองอย่างนิดกันมาหน่อยใช่แล้วก็จะเป็นพวกชีสเค้กอะไรเงี้ยนะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะถ้าเกิดเราขับรถมาเช่ารถมาแบบนี้สะดวกมากเพราะว่าในรถเนี่ยมันก็เปิดแอร์เย็นๆใช่ไหมเออของมันจะไม่เน่าด้วยใช่แล้วนี่นี่คุณลูโผล่อะไรมาคุกกี้ชีสคุกกี้นะฮะเขาบอกว่าเขาจะกินตอนนี้เลย เร็วมากเลยนะฮะก็มีเหมือนกันเราเป็นฟินองเช่นะฟินองเช่โอ้มีหลายแบบเลยนะดูขายดีอ่ะครับน่าจะแบบอร่อยดูดีมากเลยนิ่มๆเออจัดไปบรรยากาศเอาเลทนะฮะถึงแม้ว่าเป็นวันธรรมดานะครับแต่ว่ามันก็คือ Spring Special Sale วันแรกนะฮะคนเลยคึกคักมากเลยนะฮะเชฟรู้สึกว่าแน่นไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราช้อปปิ้งกันอีกแป๊บนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่รถกันแล้วดูซิว่าเราช้อปมาขนาดไหนเยอะขนาดนี้รถเราใส่พอหรือเปล่าสบายโอ้ยช้อปมากกว่านี้ยิ่งได้โอ้ยอ่ะจัดไปเวลามันน้อยแค่นั้นเองเฮ้ยเอาอีกสักหน่อยได้อยู่ซื้อเลยเราหอบเข้าของกลับมาที่รถกันแล้วนี่ฮะพลุงพลังเนี่ยดูสภาพถ้าเกิดเราอย่างเงี้ยไปขึ้นรถไฟนะฮะจะโอ้โหไม่ไหวหรอกครับดูเยอะมากถ้าเกิดหอบขึ้นรถไฟก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเช่ารถมาก็จะสะดวกหน่อยเดี๋ยวเราไปดูท้ายรถกันดีกว่ามา
ราได้วางของกันนะครับการที่เรามีรถเนี่ยข้างท้ายรถเนี่ยมันก็แบบนะสามารถวางของได้เต็มที่โอ้ we still have a lot of space นี่ครับดูเราซื้อของมาเยอะขนาดไหนนี่นะฮะโอ้โหคือรถไซส์นี่กำลังดีเลยมา3คนนะฮะแล้วก็เอาของที่ช้อปปิ้งมานี่คือวางพอดีเลยนี่คือขนาดไม่ได้กะจะช้อปอะไรนะวันนี้ยังขนาดนี้เลยครับแล้วคือนี่คือเราอยู่ญี่ปุ่นมาสักพักเราจะซื้อขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆที่แบบนานๆมาทีอ่ะเออจะขนาดไหนเข้าทุกร้านแน่นอนนั่นสิสุดยอดเลยเออโอ้โหนี่ฮะเต็มพอดีนะครับเยี่ยมเลยครับเพอร์เฟกต์แล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงนะครับการที่เช่ารถมาเวลาเราซื้อเครื่องดื่ม Starbucks มาไม่ต้องถืออะไรไม่ต้องถือเราจะได้แบบเนี่ยดื่มไปขับไปดื่มไปได้นะฮะแล้วคนขับที่นั่งมาด้วยหรือว่านั่งข้างหลังมาเนี่ยก็คือสามารถซื้อเครื่องดื่มมารับประทานซื้ออาหารมารับประทานระหว่างที่เราเดินทางได้นะครับเพราะจริงบนรถไฟก็จะไม่ค่อยมีใครทานกับรถไฟนะมันก็จะดูแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะปกติคนญี่ปุ่นเขาจะยืนเฉยหามุมหลบแล้วก็ทานกันนะครับเขาจะไม่เดินทางหรือว่าเคลื่อนตัวไปด้วยแล้วเดินทางไปด้วยแล้วก็เดินทางแล้วก็ทานกันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเดี๋ยวเราขับรถกลับกันนะครับผมยาวๆครับว่าแต่หลอดฉันหายไปไหน ตอนนี้นะครับก็กำลังขับรถกลับไปคืนรถนะฮะที่ศูนย์เช่ารถที่เราเช่ามาแล้วนะครับวันนี้เราก็เลือกเช่าวันเดียวนะฮะเพื่อจะมาช้อปปิ้งกันที่เอาท์เล็ตนะครับเราจะได้ขนของกันแบบจุใจนะฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดสามารถที่จะโอโยโซ2กิโลซากิ左方向高崎方面ですแล้วก็จะไม่เหงาด้วยนะคะในรถเนี่ยก็จะมีคนคุยกับเราตลอดเวลาใช่นี่มาขับจังหวะมากเลยก็จะบอกว่าแบบนี้ถ้าเกิดเราขับรถมาแล้วมีผู้โดยสารแบบใกล้เต็มความจุอย่างเงี้ยก็คือนั่งได้4คนใช่ไหมแต่เรามากัน3ก็ถ้าเกิดเราขับรถมาก็ถือเป็นทางเลือกที่ถ้าเกิดถามแต่ค่ารถไฟแล้วมันถูกกว่านะครับแล้วก็แต่อาจจะต้องลำบากในการขับนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเวลาขับรถในญี่ปุ่นก็กังวล นะฮะแต่จริงๆก็ไม่ต้องกังวลมากเพราะถ้าเกิดเราทำตามกฎจราจรก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะจริงๆญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ขับรถไม่ยากนะครับแต่ว่าในตัวเมืองอย่างโตเกียวในโอซาก้าจะยากนิดนึงนะฮะ左方向高崎方面ですนั่นไงเห็นไหมมีเพื่อนคุยตลอดนะครับประมาณนั้นเลยนะฮะก็เดี๋ยวเรากำลังขับชิวๆบนทางด่วนนะครับนี่คือบรรยากาศทางด่วนนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่อาจจะไม่ค่อยได้คุ้นหน้าคุ้นตาเท่าไหร่มันไม่เหมือนทางด่วนไทยเลยนะฮะพวกตรงมาโมนักทางด่วนญี่ปุ่นทางด่วนญี่ปุ่นและทางด่วนญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าแบบเวลาเราไปต่างจังหวัดไปอะไรเงี้ยก็คือจะใช้ทางด่วนทั้งหมดเลยนะครับพอเดินวิ่งทางธรรมดาเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงเพราะมันเช้ากันเยอะมากเลยนะครับเราก็เลยนิยมทางด่วนกันซะมากกว่านั่นคือเหตุผลนะฮะทำไมเราเช่ารถกับทูคู่และนี่นะฮะมันสะดวกมากเพราะมันมีบัตรผ่านแบบเหมาทางด่วนนั่นเองนะครับกับ Tuku Expressway Pass Plan นั่นเองนะครับก็พูดตรงว่าเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยคุ้มค่ามากเนี่ยกำลังคิดอยู่เลยว่าถ้าเกิดแบบเฮ้ยเราขับรถมาจากโตเกียวไปโอซาก้าแล้วอ้อมขึ้นไปทางคานาซาวะอะไรเงี้ยแล้วก็กลับวกกลับมาที่นิกาตะโตเกียวอีก1รอบเฮ้ยบัตรทางด่วนนี่คืออย่างคุ้มอ่ะอย่างคุ้มมากๆนะฮะก็ลองดูแล้วกันใครที่ไม่เคยมาเช่ารถขับที่ญี่ปุ่นนะครับก็อาจจะได้ชมบรรยากาศอีกแบบนึงที่เราไม่คุ้นเคยไม่เหมือนนั่งรถไฟมาเที่ยวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะแวะจุดพักรถกันนะครับผมถ้าเกิดเราดูในตัวนาวิเกเตอร์นะฮะก็จะเป็นสัญลักษณ์เนี่ยครับมันจะมีเหมือนกับยี่ห้อปั๊มน้ำมันนะฮะมีเครื่องหมาย i คือ information ถุงช้อปปิ้งที่นั่งกินข้าวรูปแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็รูปห้องน้ำนะครับอันนี้ก็คือจุดที่แบบเอาไว้จุดพักนะฮะหรือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดเราดูบนทางด่วนก็จะเขียนว่าPA นั่นเองนะครับเรามาถึงจุดพักรถแล้วนะฮะนี่ให้ดูบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศจุดพักรถนี่คือที่ญี่ปุ่นนะฮะอยากทุกคนนะครับถ้าเกิดใครขับรถขึ้นทางด่วนนะฮะอยากจะให้ลองมาแวะดูสุดยอดครับห้องน้ำนี่สะอาดทุกห้องเลยนะฮะเท่าที่เคยแวะมาหลายปีมาเนี่ยนะครับแล้วก็บางจุดพักรถเนี่ยก็จะเป็นขนาดใหญ่มีของช้อปปิ้งมีร้านอาหารอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีปั๊มน้ำมันนะฮะก็สามารถมาใช้บริการได้เลยนะฮะบรรยากาศนี่จะไม่เหมือนกับจุดพักรถที่ไทยเลยนะครับชอบมากสบายหายห่วงเลยที่นี่แล้วก็การตกแต่งของจุดพักรถที่จุดนี้ที่เราแวะมาเนี่ยนะฮะโอ้โหมันสวยงามมากเลยโหมีคล้ายๆต้นบอนไซอะไรอย่างงี้ด้วยนะฮะเฮ้ยแล้วก็นี่มันซากุระนี่นะเฮ้ยที่จริงมันซากุระมันยังไม่บานไม่ใช่เหรอนี่ถือว่าโชคดีมากเลยเพราะวันนี้อุณหภูมินะฮะพุ่งขึ้นถึง20องศาเลยนะครับก็ทำให้เราเห็นต้นซากุระตรงนี้เลยนะครับเย้บรรยากาศดีมากส่วน2คนนี้ก็คือไม่ใช่อะไรฮะกำลังจะถ่ายวิดีโอสั้นเต้นกันนะฮะในซ้อมใหญ่แม่
ขำๆครับนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเราก็พาทุกคนไปเที่ยวเอาท์เล็ตนะฮะพร้อมทั้งโชว์นะฮะวิธีการเช่ารถนะฮะกับทางเว็บของ True Cool Rent a Car นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับคนที่อยากจะมาเช่ารถขับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับครับสะดวกสบายมากๆก็มีหลายแพลนให้เราเลือกด้วยว่าเราจะแบบไปเที่ยวหิมะหรือเราจะขับที่แบบว่าต้องใช้ทางด่วนเยอะๆอะไรเงี้ยก็คือจะคุ้มค่ามากใช่แล้วรวมไปถึงก็จะมีพวกประกันที่มันคุ้มครองทุกสิ่งอย่างด้วยนะครับผมแต่ว่าไฮไลท์อย่างที่เอ็มบอกไปอันนั้นคือเด็ดสุดแล้วก็คือเรื่องของการขึ้นทางด่วนแบบอันลิมิตนั่นเองหรือ TEP Too Cool Expressway Pass Plan นั่นเองนะครับให้คุณได้แบบขึ้นทางด่วนอย่างสบายใจเมาๆกันไปเลยใช่แล้วก็แบบสุดคุ้มมากๆอันนี้บอกตรงว่าคุ้มมากจริงๆครับผมเพราะจริงๆแล้วการเดินทางโดยการเช่ารถขับเนี่ยนะฮะก็จริงมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะฮะถ้าเกิดเรารู้กฎจราจรอยู่แล้วนะครับก็ทำตามกฎจราจรเวลาไปไหนมาไหนก็แนะนำนะฮะว่าให้ขับระวังหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีคุณผู้ใหญ่หรือว่ามีเด็กเนี่ยอย่างเช่นมีเด็กเนี่ยก็ต้องมีคาซีทด้วยอันนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะครับโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆนะฮะคลิปนี้ก็คงจะได้รู้กันแบบเต็มๆนะฮะว่าการเช่ารถขับที่ญี่ปุ่นกับทางเว็บของ Too Cool เป็นยังไงกันบ้างยังไงคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวมีอะไรดีมาฝากเพื่อนๆอีกแน่นอนรวมไปถึงครับใครที่ยังรออยู่ต้องขออภัยรออีกนิดนึงนะสำหรับคนที่แบบอยากจะได้คลิปรีวิวพวกที่จอดรถวิธีการจอดรถในที่ต่างๆโดยเฉพาะในเมืองเนี่ยเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราขอรวบรวมข้อมูลทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปมาฝากกันนะครับโอเคแต่ว่าก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งสารคังกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกับเจแปนมาเซไปแล้วครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน